พลฤทธิ์ค่ะมาจากนครศรีธรรมราชอายุ64ปีค่ะเป็นข้าราชการเกษียณทีนี้ก็คือตอนเกษียณใหม่ๆอ๋อลืมสวัสดีแล้วก็ผู้เปิดโอกาสก็คือหมอเขียวคุณหมอเขียวแล้วก็ทุกๆคนที่ว่าเราได้มาพบมาเจอนะคะก็คือพูดไม่เก่งจะตื่นเต้นเจอใหม่ก็จะเล่าว่าคุณไก่น้องก็เป็นน้องของเพื่อนของน้องสาวก็คือเขาส่งไอเนี้ยข้อมูลการมาเข้าค่ายบอกภูผาฟ้าหนาวอยากลองเพราะไม่ค่อยได้มาทางเหนือมันน่าจะหนาวเนาะเราเกษียณมา3ปีอยู่คนเดียวอยู่ที่บ้านนี่มีแต่แบบไม่เจอผัสสะอะไรเลยเหมือนกับกิเลสนี่มันท่วมหูท่วมตัวไปหมดแล้วก็เลยอยากมาครั้งแรกนี่คือไปเข้าค่ายที่ไปกลับนะคะที่สันติอโศกก็คือไปกลับก็กินอาหารจืดโอ้ยฉันจะกินได้อีกกี่วันอะไรแบบนี้แล้วก็เอากินๆไปเพื่อนมาด้วยกันนี่ฉันไม่เอาแล้วนะตุ้มฉันกลับก่อนแล้วก็พอไก่เขาชวนมาใช่ไหมคะก็เลยอยากมาแต่พอมาแล้วนี่ที่บ้านก็บอกป้าตุ้มแกจะรอดไหมเนี่ยเสร็จแล้วพอมาถึงวันแรกเลยก็คือนั่งรถไฟจากนครแล้วก็มาต่อที่กรุงเทพก็มาลงเชียงใหม่แล้วก็นัดกันว่าใครจะมาด้วยกันแล้วก็รถลุงสีใช่ไหมคะแล้วก็พอมาเจอสถานที่มาเจอที่พักมาเจอห้องน้ำฉันไม่รู้จะรอดไหมนี่ก็คิดอยู่อย่างนี้แล้วเสร็จแล้ววันแรกก็หนาวเหมือนคุณไก่ว่าก็พอวันที่สองสามมันก็ปรับตัวได้พอปรับตัวได้ก็โอเคน่าจะอยู่ได้นะอาหารน่ะยังสู้สันติอโศกไม่ได้ตรงที่ว่าสันติอโศกเนี่ยจืดมากกว่านี้อีกแล้วก็ที่นี่ก็ที่ภูผาแล้วคะหมายถึงที่ภูผาก็เขาก็จะมีรสชาติขึ้นมาแล้วก็พอฟังหมอเขียวคือติดใจตรงที่ว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีเออเรามาอยู่นี่เรามีความสุขนะอะไรเงี้ยคือความสุขมันค่อยๆเริ่มขึ้นมาเพราะว่าจิตอาสาก็พูดจาดีเราถามอะไรใครเขาก็พูดดีทั้งที่บางคำถามก็ไม่น่าถามเขาหรอกแต่ก็อยากรู้แล้วก็พอฟังหมอเขียวพูดธรรมะนี่ก็ดีนะคล้ายๆน้องเมื่อกี้ก็คือเราก็ศึกษาธรรมะมาพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่ว่ามากมายอะไรแต่ก็ชอบเรื่องธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็ว่าก็ใช่นะแต่ว่าของอาจารย์เขาจะเน้นเรื่องอาหารใช่ไหมคะก็ฟังไปก็เคยได้ยินมาว่าต้องฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกที่ไม่ได้แต่งขึ้นใหม่ต้องไปพระไตรปิฎกสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่5มาแก้ไขมาปรับปรุงในรัชกาลที่8อะไรเงี้ยเราก็จะฟังมาแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็ฟังเราก็พิจารณาไปก็ระดับหนึ่งก็คืออ๋อใช่แล้วก็ทบทวนไอ้บททบทวนธรรมเนี่ยนะตอนที่สันติอโศกอะสอนอะไรเนี่ยมันเป็นทางโลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจะเป็นคนคิดฟุ้งไปเรื่อยแต่พอมาภูผาก็อ๋อเข้าใจขึ้นมาแต่พอมาถึงที่นี่เมื่อเช้าเนี่ยเก็ทมากเรื่องอริยสัจ4เพราะว่าตอนที่เราฟังพระหรือว่าเราฟังเทปธรรมะเราก็เอ๊ะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเอ๊ะทำไมมรรคไปอยู่ทางท้ายจริงๆมรรคแล้วมันก็คือวิธีการดำเนินไปเพื่อให้ดับทุกข์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอมาฟังด็อกเตอร์นิดหน่อยเนี่ยก็คือจะเข้าใจมากเมื่อเช้าลึกซึ้งมากแต่เมื่อวานพออาจารย์หมอเขียวท่านพูดเรื่องกีฬานะอะไรเงี้ยก็จะง่วงเหมือนกับว่าฟังแล้วง่วงหลับต่อหน้าอาจารย์อายก็อายแต่ว่าเนี่ยแหละก็คืออยากเล่าให้ฟังว่าคือเราเข้าครั้งเดียวอ่ะมันยังไม่ค่อยได้อะไรเราต้องเข้าหลายๆครั้งก็เลยไปเลย3ค่ายทีนี้ก็เลยบอกคุณไก่ว่า
พี่ไปเลยนะเชียงใหม่อ่ะเอ้ยเชียงรายไก่ไม่ไปก็พี่จะไปเองทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะไปยังไงค่ะก็เนี่ยแหละค่ะคือความประทับใจที่ว่าหนึ่งจิตอาสาดีทุกคนมาที่นี่เหมือนทุกคนจิตใจดีหมดเลยเออผัสสะเราก็น้อยเราไม่เจอผัสสะเราไม่เจอผัสสะแต่น้องน้องที่มาด้วยกันเขาไปเขาไม่ได้มาค่ายนี้เขาบอกเจอผัสสะเขาบอกอาจารย์ที่เขาเขียนจดหมายถามอะค่ะแต่เราอะก่อนมาผัสสะแรงมากคือตําหนิคนอย่างรุนแรงแต่พอเขามาบอกว่าเออเราต้องให้มีความเมตตาเขานะเออเราต้องรักเขานะแล้วก็คุยกับหน่วยแล้วบอกเออเราก็ต้องเมตตาเขาที่เขาทําผิดทําโกหกเราอะไรแบบนี้แต่พอมาถามอาจารย์หมอเขียวท่านคําถามพี่คําถามเดียวนะท่านตอบเป็นช็อตจนเราเข้าใจลึกซึ้งเราต้องเมตตาเขาที่เขาเป็นแบบนั้นอะไรแบบนี้คือเราถามข้อเดียวอาจารย์แยกตอบเป็นข้อได้ดีมากเลยอ่ะก็ตรงนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะดูขอบคุณทุกคนนะคะค่ะทำให้พี่น้องได้หลับสบายเบากายมีกำลังจริงๆนะคะค่ะอย่างที่บอกนะคะฟังครั้งแรกก็จะง่วงและถ้าสนใจฟังต่อไปก็หมั่นฟังธรรมนั่นแหละค่ะที่ทำให้เราเข้าใจว่าฟังครั้งเดียวไม่ได้แล้วจ้ะโอเคตอนนี้เราขออนุญาตเบรกนิด